ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายในชุดปรมัตถสภาวธรรมครั้งที่11นี้ จะได้บรรยาย เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุว่าอายตนะว่าขันธ์ว่าอุปาทานขันธ์กระทั่งถึงความทุกข์ต่อไปอีกตามเคยแต่ว่าจะได้อธิบายให้เห็นโดยละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นไปในตอนใดตอนหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งในวันนี้ก็จะได้พูดโดยหัวข้อว่าอาการที่เกิดได้และเกิดไม่ได้แห่งปัญจุปาทานขันธ์โดยวิธีแห่งปฏิจจสมุปบาทคอยทบทวนดูเรื่อยๆมาตั้งแต่ต้นเราได้พูดถึงกันแต่เรื่องขันธ์กับอุปาทานขันธ์เป็นส่วนใหญ่นี่ก็ยังพูดกันมาทุกครั้งตั้ง10กว่าครั้งแล้ว10กว่าครั้งทั้งครั้งนี้แล้วก็ยังคงเป็นเรื่องขันธ์หรืออุปาทานขันธ์อยู่นั่นเอง นี่เรียกว่าจะพูดกันจนคำสองคำนี้มันคล่องอยู่ที่ปากหรืออย่างหนึ่งที่เขาเรียกกันในบัดนี้ว่ามันขึ้นสมอง เดี๋ยวนี้ความเข้าใจเรื่องขันธ์กับเรื่องปัญจุปาทานขันธ์นี่มันยังไม่ขึ้นสมองของท่านทั้งหลาย ดังนั้นก็จะต้องพูดกันต่อไปโดยไม่กลัวว่าใครจะรำคาญ คำบรรยายชุดนี้จะพูดแต่สิ่งที่เรียกว่าธาตุว่าอายตนะว่าขันธ์ว่าอุปาทานขันธ์จนตลอดไปทั้งชุดการที่คนไม่มีความรู้ความเข้าใจแตกฉานในคำว่าขันธ์และอุปาทานขันธ์นั่นมันคือคนโง่มันโง่ตรงที่ว่ามันไม่รู้จักตัวเองมันน่าสงสารที่มันไม่รู้จักตัวมันเองไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าขันธ์กับปัญจุปาทานขันธ์นั่นคือตัวมันเอง เมื่อไม่รู้จักตัวเองแล้วจะไม่ให้เรียกว่าคนโง่นี่ อย่างไรได้ท่า นคอยทนฟังเรื่องขันธ์และอุปาทานขันธ์กันต่อไปเราต้องเป็นเรื่องทบทวนกันอยู่ที่นี่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ว่ารู้จักตัวเองทำไมรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือจะไม่รู้ว่าความทุกข์นั่นคืออะไร แล้วตัวเองกับสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นั่นมันต่างกันอย่างไรหรือว่าตัวเองชนิดไหนที่จะเรียกว่าไม่มีความทุกข์
ข้อนี้ขอให้นึกอยู่เสมอถึงข้อที่เคยชี้แจงอยู่เรื่อยๆว่าไอ้เรื่องธรรมะเรื่องปรัชญาเรื่องอะไรเหล่านี้มันลำบากอยู่ที่คำพูดนั่นเองเพราะว่าคำพูดมันไม่พอใช้บ้างคำพูดมันกำกวมกันจะบ้างคำเดียวหมายความอย่างนั่นทีหมายความอย่างนี่ทีหมายความอย่างโน่นที ดังนั้นมันจึงลำบากที่จะศึกษาที่จะเข้าใจแล้วถ้าเอาไปปนกันในระหว่างฝ่ายต่างๆแล้วก็ยิ่งลำบากมากขึ้นไปอีก กระทั่งว่าเอาไปปนกันในระหว่างศาสนากับโน่นกับศาสนานี้มันก็ยิ่งลำบากยิ่งไปกว่านั้นอีกเช่นศาสนาพราหมณ์เขาก็ต้องมีตนมีตัวตนศาสนาพุทธไม่มีตัวตน ถ้าศาสนาพุทธไม่มีตัวตนขึ้นมาก็เป็นตัวตนที่ไม่จริงคือเป็นมายา แต่ทีนี้มันยังมีถึงกับว่าถ้าพูดถึงเรื่องศีลธรรมชั้นต่ำๆสำหรับเด็กๆแล้วเราก็ยังต้องพูดว่ามีตัวมีตน เพราะเรื่องมันตั้งต้นไปจากคำว่ามีตัวมีตนปัญหายุ่งยากลำบากนี่มันตั้งต้นขึ้นมาจากคำว่าตัวตนทั้งนั้น แม้พระพุทธเจ้าเองเมื่อท่านจะสอนในระดับศีลธรรมท่านก็ต้องกล่าวไปในทางที่มันมีตัวตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายแล้วก็ยังจะได้ดีได้ชั่วไปตามที่ทำนั่น นี่ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่ามันมีตัวมีตนแต่เป็นเรื่องของศีลธรรมแต่พอจะพูดถึงปรมัตถธรรมซึ่งแสดงด้วยปรมัตถสภาวะดังที่กำลังพูดอยู่นี่แล้ว ก็ทรงปฏิเสธว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนั่นไม่ควรจะเรียกว่าตนมันจะมีอะไรมันจะเป็นอย่างไรมันจะให้เป็นเหตุเป็นผลแก่กันอย่างไรก็ล้วนแต่ไม่ควรจะเรียกว่าตน ที่ถ้าเราเกิดเอาไปเอามาปนกันข้าวทั้งเรื่องของศีลธรรมทั้งเรื่องของปรมัตถธรรมมันก็ฟังไม่รู้เรื่องเท่านั้นเอง พูดมากไปมันก็ยิ่งฟังไม่รู้เรื่องกระทั่งเวียนหัวแล้วก็ต้องเลิกกันเ นี่ยความยากลำบากมันอยู่ที่คำมันไม่พอบ้างหรือว่าคำมันมีความหมายกำกวมบ้างมันมีความหมายเฉพาะในกรณีหนึ่งๆแล้วเอามาปนกันอย่างนี้มันก็เข้าใจไม่ได้ทีนี้เราจะตั้งต้นตั้งแต่เบื้องต่ำที่สุดคือตั้งต้นจากคนโง่แล้วต้องให้เป็นคนโง่ที่สุดด้วยคือคนโง่ที่อะไรก็เป็นตัวเป็นตนไปเสียหมดแต่ก็คิดด้วยดีว่าไอ้คนที่โง่จนมีตัวตนไปเสียหมดนั่นมันก็ไม่ได้มีตัวตนทุกเวลาไม่ได้มีทุกนาทีทุกชั่วโมงอย่าว่าแต่ว่ามีทุกลมหายใจเข้าออกเลย มันจะมีตัวตนแต่บางเวลาเท่านั้นถ้าใครจะไปเข้าใจว่าไอ้คนโง่แล้วมันมีตัวตนทุกเวลานาทีหายใจเข้าออกคนนั้นมันก็ยิ่งโง่ต่อไปอีกโง่มากกว่าคนโง่ที่แรกก็อีกเพราะไม่ดูให้ดีว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนแม่ของคนที่โง่ที่สุดมันก็มีแต่บางครั้งบางคราวคือเฉพาะเวลาที่เขาคิดว่า เป็นตัวตนหรือมีความคิดประเภทตัวตนกลัดกลุ้มอยู่ในใจของเขาเท่านั้นเขาจึงจะมีตัวตนเพราะเวลาที่เขาไม่รู้สึกว่ามีตัวตนมันก็มีอยู่มากนี่คนเราก็ไม่รู้จักตัวเองว่าเมื่อไรเรามีตัวตนเมื่อไรเราไม่มีตัวตนเพราะว่าเขาขี้เกียจจะศึกษาขี้เกียจจะสังเกตก็มีความไม่รู้จัก
ความจริงของสิ่งเหล่านี้มีความทุกข์ก็ร้องไห้ไปไม่มีความทุกข์ก็หัวเราะไปมันก็เลยไม่ได้ศึกษาไอ้เรื่องตัวตนว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ที่ภาษาพูดมันก็ต้องพูดว่ามีตัวตนไม่พูดว่ามีตัวตนก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดว่าตัวเราที่มีความทุกข์ตัวเราที่ไม่มีความทุกข์ จะพูดให้ดีกว่านั้นก็ต้องพูดว่าจิตที่มีความทุกข์หรือจิตที่ไม่มีความทุกข์แต่ไม่ค่อยมีใครพูดกันก็จะพูดว่าตัวฉันตัวเรากันทั้งนั้นที่เป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ที่คนไม่รู้จักตัวเราที่กำลังเป็นทุกข์และตัวเราที่ไม่เป็นทุกข์ตัวเราที่เป็นทุกข์ก็ไม่รู้จักตัวเราที่ไม่เป็นทุกข์ก็ไม่รู้จักก็เลยไม่รู้จักแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์จะขอทบทวนเฉพาะคำว่าความทุกข์กันเสียก่อนซึ่งเป็นคำที่กำกวมเช่นเดียวกันกับคำอื่นๆอย่าลืมว่าศึกษาธรรมะลำบากเพราะคำมันกำกวมแม้คำว่าความทุกข์หรือทุกข์เฉยๆนี่ก็กำกวมก็มันแปลว่าเจ็บปวดรวดร้าวทนทรมานเหลือทนอย่างนี้ก็ได้นี่เรียกว่าเป็นทุกข์อย่างหนึ่งทีนี้ไม่เจ็บปวดรวดร้าวไม่ทนทรมานอะไรแต่ก็เรียกว่าเป็นทุกข์เหมือนกันมันมีอยู่สองทุกข์เพราะเหตุว่าคำนี่มันกำกวมคำว่าความทุกข์ตามธรรมดาในกรณีทั่วไปจะต้องแปลว่าน่าเกลียดคือทุกข์แล้วว่าน่าเกลียดอิขะอักขะนี่แล้วว่าดูหรือเห็นดูแล้วน่าเกลียดที่ความหมายของคำคำนี้มีอีกอย่างหนึ่งว่าทุกข์นี่แปลว่ายากขะแปลว่าทนทุกข์แปลว่าทนยากคือเจ็บปวดทนได้แสนยากอันนี้ไม่ใช่ความหมายเดียวกันแต่ถึงอย่างนั้นก็จะพอเห็นได้ว่ามันร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือความน่าเกลียดตัวเราที่กำลังเป็นทุกข์ทนทรมานนี่มันก็ทุกข์ทรมานด้วยแล้วความทรมานนั้นก็น่าเกลียดที่ตัวเราบางเวลาไม่ได้ทนทุกข์ทรมานกำลังสนุกสนานแต่แล้วมันก็มีอาการแห่งความเปลี่ยนแปลงความโง่ความหลงร่วมอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่รู้สึก อาการที่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความน่าเกลียดงั้นเมื่อหัวเราะอยู่เมื่อสนุกสนานอยู่สัตว์สังขารเหล่านั้นก็ไม่ก็ยังคงมีความไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงไปดูที่อาการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เที่ยงแม่ของคนที่กำลังหัวเราะมันก็น่าเกลียดเนี่ยความหมายของความทุกข์ที่กว้างขวางที่สุดก็คือน่าเกลียด ทุกขเวทนาก็น่าเกลียดสุขเวทนาก็น่าเกลียดจึงพูดได้ว่าทั้งสุขเวทนาก็เป็นทุกข์ทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์ที่เราดูที่สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองหรือตัวเองบางเวลามันเป็นทุกข์หรือทนทั้งทางกายทางจิตเป็นทุกข์อย่างนี้ตัวเองที่เป็นทุกข์ทุกข์หนักทุกข์ทรมาน แล้วอาการนั้นก็น่าเกลียดบางเวลาไม่ได้เป็นทุกข์ไม่หนักไม่ทรมานอะไรแต่มันก็เป็นของที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก็เป็นมายาชนิดหนึ่งมันก็น่าเกลียด
ความหมายว่าน่าเกลียดจึงเป็นความหมายทั่วไปทั้งหมดทั้งสิ้นของคำว่าเป็นทุกข์ส่วนธรรมะส่วนความหมายว่าทนทรมานเจ็บปวดนั่นมันมีเฉพาะในกรณีที่ เป็นความทุกข์ชนิดนั้นเท่านั้นทีนี้สำหรับคำว่าอุปาทานขันธ์เป็นทุกข์นั่นย่อมหมายถึงต้องทนทรมานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอคือมันละเอียดไปกว่านั้นว่าแม่หัวเราะอยู่ก็เป็นการทนทรมานไม่ต้องนั่งร้องไห้อยู่แม้ว่าเขาจะหัวเราะอยู่มันก็มีอาการที่เรียกว่าทนทรมานเพราะเขายึดมั่นขันนั่นนั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราดีใจร่าเริงอยู่ก็คือทรมานให้เขาต้องนั่งหัวเราะอยู่ ก็มีความน่าเกลียดคือความไม่จริงการที่เปลี่ยนแปลง แล้วก็ต้องถูกรับโทษให้ทนทรมานคือต้องหัวเราะอยู่มี ใครรู้จักตัวเองกันอย่างนี้บ้างถ้ารู้จักตัวเองอย่างนี้ก็นับว่าไม่ใช่คนโง่แล้วคือ รู้จักไอ้ความทุกข์นั่นพอสมควรแล้วก็จะง่ายเข้าที่จะรู้ว่าไอ้ทุกข์นี้มาจากอะไรกันแน่ได้ยิ่งขึ้นไป ทีนี้ก็ยังมีคำที่จะต้องดูต่อไปอีกคือคำว่าอนิจจังที่แปลว่าไม่เที่ยงถ้าขึ้นชื่อว่าไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องน่าเกลียดคือเป็นทุกข์ในความหมายว่าน่าเกลียดสิ่งใดไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์คือน่าเกลียดที่อนิจจังนี่เมื่อยึดถือให้มาเป็นของเที่ยงมาตรงตามความประสงค์ของเรามันก็ยิ่งหนักมากขึ้นไปอีกคือเป็นทุกข์ด้วยก็เลยน่าเกลียดสองเท่าน่าเกลียดสองเท่าตัวความที่ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์อยู่แล้วน่าเกลียดอยู่แล้วก็ไปเอามายึดถือจะให้มันเที่ยงมันเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาจึงสองน่าเกลียด ส่วนอนิจจังที่เป็นไปตามธรรมชาติที่ใครไม่ได้ยึดถือมันก็ไม่ทุกข์ทรมานแก่ใครมันก็น่าเกลียดเดียวน่าเกลียดแต่เพียงว่ามันอนิจจังคือไม่เที่ยง นี่ก็เคยดูที่ตัวเองว่าตัวเองจะเป็นร่างกายหรือจิตใจก็ตามมันก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่ไปยึดถือเข้ามันก็ไม่เกิดความทุกข์ชนิดที่ทรมานแต่ความไม่เที่ยงของมันนั้นน่าเกลียดนี่เรียกว่าน่าเกลียดอยู่หนึ่งคือว่าน่าเกลียดอยู่หนึ่งน่าเกลียดนี่ถ้าใครไปยึดถือของไม่เที่ยงนี่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมามันก็เกิดหนักขึ้นมาอีกทรมานขึ้นมาอีกมันจึงสองน่าเกลียด นี่ก็เรียกว่ารู้จักตัวเองเหมือนกัน ขันเฉยๆมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่แต่ตามขันมันไม่บีบคั้นใครนี่ก็มันน่าเกลียดหนึ่งน่าเกลียดเท่านั้นน่าเกลียดเดียวแต่พอขันนี่กลายเป็นอุปาทานขันขึ้นมาถูกยึดมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมามันก็เพิ่มความทนทรมานให้อีกตัวหนึ่งก็เลยเป็นสองน่าเกลียด บางเวลาคนโง่มีความน่าเกลียดเพียงอย่างเดียวบางเวลาคนโง่มีความน่าเกลียดเพิ่มขึ้นสองอย่างคือสองน่าเกลียดเมื่อไม่ได้ยึดถือขันก็เป็นไปตามเรื่องของอนิจจังก็เป็นทุกขังชนิดที่น่าเกลียดฉะนั้น
พอยึดถือก็มีทุกขังชนิดทรมานเพิ่มเข้ามาอีกมันจึงเป็นสองน่าเกลียดทั้งวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ควรจะทดสอบตัวเองเรื่องนี้กันบ้างเพราะมันเป็นขันเฉยๆเมื่อไรมันเป็นอุปาทานขันเมื่อไรมันน่าเกลียดสองเท่าตัวเมื่อไรหรือว่าน่าเกลียดเพียงเท่าตัวหนึ่งเมื่อไรหรือไม่น่าเกลียดเลยในเมื่อไรตัวที่ได้พูดมาแล้วว่าบางเวลาเราก็ไม่ได้นึกถึงขันไม่ได้ยึดมั่นในขันใดแล้วก็ไม่ได้นึกถึงขัน ไม่ได้ปรุงกันขึ้นเป็นขันมีร่างกายจิตใจที่ไม่มีการสัมผัสโดยทางสวรรค์ไหนไม่ปรุงเป็นขันไหนอย่างนี้มันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ แล้วก็เรียกว่าไม่มีตัวเองด้วย แต่คนก็ไม่เคยคิดว่าเวลาอย่างนี้เราไม่มีตัวเอง เราก็จะเหมาหมดว่าเรามีตัวเองอยู่จนตลอดชาติตลอดชีวิตทุกเวลานาที นี่คือข้อที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องความเมื่อไรมันเป็นเหมือนกับว่าถูกทรมานถูกจำขังเมื่อไรมันไม่ถูกทรมานไม่ถูกจำขัง เพราะมันไปมัวฟุ้งเฟ้อแต่เรื่องต่างๆทั้งที่ถูกจำขังนั่นแหละ ก็เอาไอ้เรื่องที่จำขังแหละมาโอ้อวดกันนี่เรียกว่าไม่รู้จักตัวเองทั้งในแง่ที่ว่าเป็นขันล้วนๆหรือว่าเป็นอุปาทานขันธ์แล้ว ก็มีความน่าเกลียดหรือมีความโง่จนน่าเกลียดนี่หลายซับหลายซ้อน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นเหตุผลที่เพียงพ อที่เราจะต้องทนศึกษาเรื่องขันธ์และเรื่องอุปาทานขันพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าเรื่องยึดถือกับเรื่องที่ไม่ได้ยึดถือถ้ามันเป็นเพียงขันเฉยๆก็ไม่ได้ยึดถือพอยึดถือเข้าก็กลายเป็นอุปาทานขันเรื่องยึดถือมายึดถือมันก็สลับกันอยู่อย่างนี้ในวันหนึ่งวันหนึ่ง เมื่อตัวร่างกายของเราประกอบอยู่ด้วยขันบางเวลาไม่ได้ยึดถือเดี๋ยวเป็นขันนั่นเดี๋ยวเป็นขันนี่ก็เป็นได้เรื่อยๆไปก็ไม่ได้ยึดถือก็ไม่มีความทุกข์แต่พอยึดถือก็กลายเป็นอุปาทานขันก็เลยเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราพูดปนเปกันไปหมดพูดขันเป็นอุปาทานขันพูดอุปาทานขันเป็นขันปนกันไปหมดแต่ว่าตามธรรมชาติมันก็พูดปนๆกันอย่างนั้นด้วยเหมือนกันแม้พระพุทธเจ้าเองท่านก็พูดปนๆกันไปนี่ถ้ายิ่งคำที่เอามาแต่งเป็นคาถาคือโครงกลอนกราบไปแล้วยิ่งปนกันใหญ่เพราะคาถาบังคับให้ต้องการในจำนวนพยางค์หรือหนักเบาอย่างนั้นอย่างนี้ใช้คำว่าขันธ์เฉยๆจะหมายถึงอุปาทานขันธ์ก็มีตัวอย่างเช่นพาราฮเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งหลายห้าเป็นของหนักเน้อคำว่าขันธ์ในที่นี้หมายถึงอุปาทานขันธ์เพราะตรงนี้มันเป็นคำกลอนเขาต้องการจะพูดจำกัดตามมาตราของคำกลอนก็เลยพูดได้แต่คำว่าขันธ์ แต่ถ้าโดยหลักธรรมะแล้วขันธ์ที่ไม่ถูกยึดมั่นโดยปาทานไม่มีปาทานนั้นมันไม่เป็นทุก
อย่างพระองค์ก็ตรัสเองอีกแล้วว่าทั้งจิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วขันธ์ทั้ง5ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์ จึงเป็นอันว่าแม้ในบางคราวที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสว่าขันธ์เฉยๆท่านหมายถึงปัญจุปาทานขันธ์ก็มีแต่ว่าการที่อาตมาพูดอย่างนี้อาจจะกลายเป็นคนโง่เองไปก็ได้เพราะคำคาถาคำกลอนที่ว่าพาราฮเวปัญจขันธานั่นจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่มันมีอยู่ในพระบาลีอย่างนั้น แล้วมีมากเหลือเกินที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเป็นคำกลอนในบางคัมภีร์แล้วก็ทั้งคัมภีร์เลยก็มีพระพุทธเจ้าจะเป็นนักกราบกลอนยิ่งกว่าผู้ใดในโลกเสียอีกเอาละเป็นอันว่าถ้าเราจะศึกษากันในแง่ของธรรมะแล้วต้องให้รู้ไว้เป็นหลักที่ตายตัวว่าคำว่าขันธ์กับคำว่าอุปาทานขันธ์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ก็ไม่ได้อื่นจากกันข้อนี้ก็มีอยู่ในพระบาลีมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตชัดอยู่แล้วว่าขันธ์อุปาทานขันธ์นี่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันก็ไม่ใช่อื่นจากกันเพราะถ้ามันจะเป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมามันก็เป็นที่ขันธ์นั่นแหละและอุปาทานนั่นก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกับอุปาทานขันธ์อุปาทานแปลความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานขันธ์แปลว่าขันธ์ที่มีความยึดมั่นถือมั่นทั้งคำว่าขันธ์ก็ดีคำว่าอุปาทานก็ดีคำว่าอุปาทานขันธ์ก็ดีมันไม่เป็นสิ่งเดียวกันได้มันมีความต่างกันอยู่แต่มันก็ไม่ได้อื่นจากกันคือมันต้องอยู่ด้วยกันมันจึงจะเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาได้ต้องมีขันธ์และมีอุปาทานเข้าไปยึดมั่นในขันธ์มันจึงเกิดเป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมาในนั้นมันจึงมีทั้งขันธ์มีทั้งอุปาทานและรวมกันเป็นปัญจุปาทานนะขันธ์ถ้าเราไม่ดูให้ดีมันก็สับสนปนเปกันไปหมดเกี่ยวกับคำพูดอย่างที่กล่าวมาแล้ว นี่มันก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วว่าเรานี่ยังมีความเข้าใจน้อยมากในเรื่องที่เกี่ยวกับคำว่าธาตุว่าอายตนะว่าขันธ์ว่าอุปาทานขันธ์แม้แต่คำว่าความทุกข์พอเอามาพูดเข้าทุกคนก็มองเป็นเรื่องกอขอกอกาไปหมดไม่อยากจะสนใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเก่งแล้วมันเป็นคนที่เรียนมากมีปริญญาแล้วจะให้มาเรียนกอขอกอกากันอีกก็กระฟัดกระเฟียดไม่ยินดีที่จะศึกษา แต่แล้วต่อมาก็เห็นว่ามันหลีกไม่พ้น มันต้องทนหรือว่าต้องบังคับให้ทนจะศึกษาเรื่องที่เรียกว่าก่อขอก่อกาเนี่ยให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งให้จนได้อย่างที่จะเรียกว่าขึ้นสมองคล่องแคล่วกันนั่นเองแล้วก็ไม่ให้ศึกษาจากหนังสือหนังหาจากอะไรอื่นด้วยแต่ให้ศึกษาจากร่างกายที่ยังมีจิตใจเนี่ยคือร่างกายที่ยังเป็นหรือที่จะเรียกว่าจากชีวิตนี่เองก็ได้ อย่างที่เราก็มีชีวิตยังไม่ตายก็นั่งอยู่ที่ตรงนี้ก็มีอยู่แล้วลองสอบสวนตัวเองดูว่าเมื่อไรเราเป็นอะไรเมื่อไรเราเป็นอย่างไรเมื่อไรเราเป็นเพียงสักว่ากลุ่มแห่งธาตุเวลาไหนนาทีไหนเราเป็นเพียงสักว่ากลุ่มแห่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศหรือวิญญาณเมื่อไรนาทีไหนเรามันเกิดเป็นอายตนะ
คือว่าเกิดธาตุที่ปรุงกันเป็นธาตุทางตาทางหูเป็นต้นแล้วเป็นธาตุข้างนอกมาแต่ต้องแล้วปรุงเป็นขันธ์ขึ้นมาเป็นวิญญาณขันธ์เช่นตากระทบรูปก็เกิดวิญญาณทางตาขึ้นมาเวลานั่นมันเรียกว่ามันไม่ใช่สักว่ากลุ่มธาตุเฉยๆนะมันเป็นกลุ่มธาตุที่ลุกขึ้นปรุงแต่งกันชุลมุนแล้วเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเป็นขันธ์ขึ้นมาได้ถ้าเมื่อใดมันเป็นขันธ์ขันธ์ไหนคือเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็ต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าจำแต่ชื่อได้แล้วก็พูดไม่ถูกนี่เป็นขันธ์แล้วเมื่อไรมันเลยเตลิดไปเป็นอุปาทานขันธ์คือถูกยึดมั่นแล้วก็เป็นตัวทุกข์แล้วก็กำลังทุกข์อยู่ทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าเมื่อใดมันเป็นเพียงกลุ่มธาตุหมายความว่ามันแทบจะไม่มีความรู้สึกคิดนึกอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเวลาหลับหรือเวลาที่มันเมื่อยลอยไปไม่ได้คิดอะไรก็เรียกว่าเวลานั้นมันเป็นเพียงกลุ่มหรือกองของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกระทั่งวิญญาณธาตุก็ยังแทรกแซงอยู่อากาศธาตุความว่างที่ว่างเนื้อที่ว่างก็แทรกแซงอยู่ทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าเมื่อใดมันเป็นเพียงกลุ่มธาตุหมายความว่ามันแทบจะไม่มีความรู้สึกคิดนึกอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเวลาหลับหรือเวลาที่มันเมื่อยลอยไปไม่ได้คิดอะไรก็เรียกว่าเวลานั้นมันเป็นเพียงกลุ่มหรือกองของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกระทั่งวิญญาณธาตุก็ยังแทรกแซงอยู่อากาศธาตุความว่างที่ว่างเนื้อที่ว่างก็แทรกแซงอยู่เป็นกลุ่มธาตุเท่านั้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เมื่อหลับสนิททีนี้เมื่อไรจะเป็นอายตนะก็เมื่อมีสิ่งที่ทำให้เกิดการกระทบเช่นว่าตาธรรมดามันก็ไม่ได้เป็นอายตนะอยู่ตลอดเวลามันเป็นเพียงธาตุอะไรที่ประกอบกันขึ้นเป็นตาน่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าเส้นประสาทตามันก็ยังเป็นพวกที่เรียกว่ารูปธาตุแต่ถ้าไอ้ตานี่มันไปเกิดพบอาศัยกันข้าวกับรูปข้างนอกไอ้ตาที่เฉยมันก็กลายเป็นอายตนะขึ้นมาธาตุตาหรือจักษุธาตุก็กลายเป็นจักษุอายตนะขึ้นมาแล้วรูปข้างนอกก็กลายเป็นรูปอารมณ์รูปารมณ์ขึ้นมาเมื่อกี้มันไม่ได้เป็นอารมณ์อะไรเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นรูปารมณ์ขึ้นมาจักษุอายตนะกับรูปารมณ์พบกันข้าวหรือว่าเนื่องกันข้าวมันก็มีอะไรกระเด็นออกมาอย่างหนึ่งคือจักษุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะตากระทบรูปนี่ก็เกิดจักษุวิญญาณขึ้นมาเหมือนกับคนเขาเอาเหล็กฟาดลงไปที่หินเกิดประกายไฟขึ้นมาอย่างนี้ที่มันไม่เป็นเพียงธาตุเฉยๆไม่เป็นเพียงอายตนะเฉยๆแล้วมันเกิดเป็นขันธ์ขึ้นมาแล้วเช่นตาหรือรูปนี่ก็เป็นรูปขันธ์ขึ้นมาแล้วเกิดวิญญาณขันธ์ขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้ว ที่มาเกิด
เป็นวิญญาณขันธ์แล้วกระทบตากระทบรูปพร้อมกันแล้วก็เรียกว่าผัสสะการกระทบนี่สมบูรณ์ก็เรียกผัสสะนี่ว่าขันธ์หนึ่งเหมือนกันสงเคราะห์เข้าไปในสังขารขันธ์คือการปรุง ที่สังขารขันธ์การปรุงนี่คือผัสสะนี่มันก็ต้องเกิดเวทนาขันธ์ขึ้นมารู้สึกถ้าทางตารู้สึกสบายตาเป็นสุขตาหรือว่าทำไมสบายตาก็เป็นทุกข์ตานี่ก็เป็นเวทนาขันธ์เกิดขึ้นมาหยกหยก เวทนาขันธ์เกิดอย่างนี้แล้วก็ทำให้เกิดขันธ์ถัดไปอีกคือสัญญาขันธ์มีจิตใจสำคัญมั่นหมายในเวทนานั้นว่าอย่างไรเพื่ออย่างไรอะไรอย่างไรก็เรียกว่าสัญญาขันธ์เช่นสัญญาในเวทนานี้ว่าเวทนาสุขก็เป็นสัญญาว่าสุขถ้ารู้สึกเป็นทุกข์ในเวทนานี้ก็มีสัญญาว่าทุกข์คือทุกขสัญญา กระทั่งจำได้หมายรู้ว่าของอะไรของเพศหญิงของเพศชายอะไรล้วนแต่เป็นสัญญาขันธ์ทั้งนั้น มีสัญญาขันเต็มที่อย่างนี้แล้วก็ปรุงต่อไปให้เป็นสังขารขันคือคิดนึกลงไปอย่างยิ่งที่เรียกว่าตัณหาวิตกวิจารเต็มที่มากมายหลายชื่อรวมความแล้วก็คือความคิดที่จะเป็นคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่วหรือเป็นมโนกรรมออกมาแล้วบางทีก็เลยออกมาเป็นวจีกรรมพูดออกมาบางทีก็เลยมาเป็นกายกรรมประพฤติกระทำแก่สัตว์บุคคลใดขึ้นมาก็เรียกว่าสังขารทั้งนั้นเป็นความคิด เป็นสังขารขันธ์ทั้งนั้น ที่ถ้าว่าสังขารขันธ์ความคิดอย่างนั้นในที่สุดกลายเป็นอารมณ์สำหรับจิตจะรู้สึกอีกทีหนึ่งมันก็มีมโนวิญญาณอันสุดท้ายที่จะรู้ว่าเราคิดตัวจิตนั้นคิดอย่างไรมีกรรมอย่างไรเป็นต้นอีกทีหนึ่งก็เป็นวิญญาณขันธ์อีกแต่อย่างไรก็ดีขันธ์ทั้งห้านี่มีพร้อมกันไม่ได้ท่านขอให้ทบทวนไว้เสมออย่างที่พูดมาแล้วในครั้งที่แล้วแล้วมาว่าพวกเราเนี่ยยังพูดผิดๆกันอยู่ว่าเราประกอบอยู่ด้วยขันธ์ทั้ง5บางคนกล้ายืนยันไปว่าเขามีขันธ์ทั้ง5พร้อมกันอยู่ในตัวเขาในเวลานั้นอย่างนี้มันก็เรียกว่าหลับตาพูดคือจำเขามาพูดมันก็ผิดหมดเพราะคนเราจะมีขันธ์ทั้ง5พร้อมกันในคราวเดียวกันมันไม่ได้มันต้องมีคนละทีอันหนึ่งดับไปแล้วอันหนึ่งจึงเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปแล้วอันหนึ่งจึงเกิดขึ้นรูปธรรมสองฝ่ายให้เกิดวิญญาณขันธ์น้อยๆขึ้นมาเกิดเป็นผัสสะแล้วมันจึงเกิดเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์ก็ทำให้เกิดสัญญาขันธ์เกิดสัญญาขันธ์แล้วเวทนาขันธ์มันก็ดับไปสัญญาขันธ์ทำให้เกิดสังขารขันธ์เมื่อไปมัวคิดอยู่เป็นสังขารขันธ์แล้ววิญญาณขันธ์สัญญาขันธ์มันก็ดับไปนี่มันมีพร้อมกันไม่ได้ทั้ง5ขันธ์ นี่เราเรียกว่าเวลานี้มันกำลังมีขันธ์เฉยๆยังไม่ใช่อุปาทานขันธ์เมื่อไรเรามีขันธ์เฉยๆก็ควรจะรู้เช่นอย่างนี้เวลานี้เป็นต้นนี่ท่านทั้งหลายทุกคนอาจจะมีเพียงขันเฉยๆไม่มีปัญจุปาทานขันแม้ว่ากำลังฟังอาตมาพูดอยู่มีความคิดนึกไปตามอยู่พูดเพราะพูดไม่เพราะอะไรก็ตามใจมันก็เป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอุปาทานจึงเป็นขันธ์เฉยๆยังไม่เป็นทุกข์ จ
จนกว่าจะมันเผอิญประจวบเหมาะอะไรมันเกิดอุปาทานนั่นนี่ขึ้นมาจนในใจรำคาญเป็นทุกข์มันจึงจะเป็นอุปาทานขันธ์และเป็นทุกข์หรือว่าให้มันง่ายไปกว่านั่นก็เราก็นั่งอยู่ที่นี่ตาของเราก็ไม่บอดเราเหลือบไปทางไหนก็เห็นต้นไม้เห็นก้อนดินก้อนหินนี่มันก็ต้องเกิด วิญญาณขันธ์เพราะตากระทบภาพนั้นแล้วมันก็เกิดผัสสะเต็มที่ก็เกิดเวทนาคือสบายตาหรือไม่สบายตาแต่ว่าความสบายตาหรือไม่สบายตานี่มันไม่มากพอที่จะให้เกิดฉันทราคะหรือนันทิท่านตาของเราจึงยังไม่เป็นนรกหรือยังไม่เป็นสวรรค์ขึ้นมา บางทีก็จะคิดเล่นๆไปได้เหมือนกันว่าเกี่ยวกับต้นไม้นี่ต้นนี้มันจะเป็นอย่างไรแต่ถ้ามันไม่พาดพิงมาถึงความหมายจะเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นราคะเป็นนันทิแล้วมันก็ไม่ใช่อุปาทานขันธ์นั่นลองสายตาไปรอบๆนี่มันก็จะมีขันธ์ล้วนๆเกิดขึ้นทั้งห้าขันธ์ได้เรียกว่าเวลานี้เรากำลังมีขันธ์เท่านั้นก็เกิดอยู่ตามลำดับทั้งห้าขันธ์ หรือว่าหูเราได้ยินเสียงลมพัดได้ยินเสียงเรไรร้องได้ยินนกร้องเนี่ยเสร็จแล้วมันก็เลิกกันอยู่นั่นแหละมันเป็นขันธ์ล้วนๆเป็นทางทวารหูได้ยินเสียงเรไรร้องแล้วบางทีมันจะร้องแรงถึงกับแสบหูมันก็ไม่เกิดอุปาทานหรือเกิดกิเลสอะไรได้ก็มีแม้จะคิดนึกว่ามันร้องเพราะดีก็รู้สึกแล้วก็เล่ากันไปเท่านั้นนี่เกิดขันเฉยๆอย่างนี้อยู่กล่าวได้ว่าแทบจะตลอดเวลาในทางจมูกที่จะเหม็นหรือหอมอะไรขึ้นมาก็เหมือนกันส่วนทางลิ้นนั่นมันต้องเฉพาะต่อเมื่อได้ไปดื่มไปกินมันจึงจะเกิดขันจนผิวหนังนี่ก็เหมือนกันต่อมันมีการกระทบสิ่งที่มากระทบผิวหนังจึงจะเกิดขันเช่นถูกแดดถูกลมนี่กระทั่งสัมผัสระหว่างเพศซึ่งล้วนนั้นซึ่งนั่นจะรุนแรงถึงขนาดที่จะเกิดอุปาทานขันก็รวมความว่าขันเฉยๆนี่มีได้บ่อยแต่ไม่ใช่ทุกเวลาไม่ใช่ทุกเวลานาทีแล้วจะมีได้บ่อยมากที่สุดที่เคยเยอะออกไปว่าเมื่อไรจะมีปัญมีอุปาทานขันนี่มันไม่บ่อยมันน้อยลงไปอีกเพราะว่าอุปาทานขันไม่ได้แปลมันคือหมายความว่าอุปาทานขันหมายความว่าไม่ใช่ขันล้วนๆไม่ใช่ขันเฉยๆมันเป็นขันที่อุปาทานเข้าไปยึดครองแล้วพูดถึงคำว่าอุปาทานกันเสียหน่อย คำว่าอุปาทานนี่บางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดเรียกว่านันทิก็มีคือความเพลิน บางทีก็เรียกว่าฉันทราคะก็มี ให้หลายๆสูตรตัดว่ายานันทิตทุปาทานังสิ่งใดเรียกว่านันทิสิ่งนั้นคืออุปาทานอย่างนี้ก็มีเช่นในตัณหาสังขยสูตรเป็นต้นที่เป็นสูตรที่สำคัญอย่างในมหาปุณณมสูตรมัชฌิมนิกายก็ว่าฉันทราคะที่มีอยู่แล้วในขันธ์นั่นเรียกว่าอุปาทาน หรือถ้าเรียกว่าอุปาทานขันธ์ก็หมายความมีขันธ์ด้วยมีอุปาทานด้วยฉันทราคะนั่นเรียกว่าอุปาทานนั่นฉันทราคะมีอยู่ในขันธ์นั่นเพราะฉะนั้นขันธ์นั่นเรียกว่าอุปาทานขันธ์ก็คือขันธ์ที่มีอุปาทานเข้าไปสำคัญมั่นหมายคือยึดครองอยู่ ถ้าอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าเป็นตัวทุกข์
ที่ต้องทนนะไม่ใช่น่าเกลียดเฉยๆน่าเกลียดชนิดที่ต้องทนด้วยควรจะศึกษาเข้าใจยิ่งขึ้นไปอีก พอเวลาไรเรามีปัญจุปาทานขันธ์ถ้าเวลานี้ทุกคนมีแต่ความรู้สึกธรรมดาสามัญเป็นเพียงขันธ์ล้วนๆทางตาทางหูมันก็ไม่มีกำลังไม่มีปัญจุปาทานขันธ์นั่นจึงหาไม่พบเดี๋ยวนี้เราหาขันธ์ที่กำลังเป็นอุปาทานขันธ์ในตัวเรายังไม่พบแล้วเราก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์ด้วย นั่นจะต้องไปหาหรือไปดูให้พบให้เห็นรู้จักเมื่อมันมีอุปาทานเข้าไปยึดครองในขันธ์นั้นๆ ก็ต้องบอกไว้ให้เป็นตัวอย่างเหมือนอย่างว่าพอตาเหลือบไปพบไอ้สิ่งที่มีความหมายมากสำหรับความรักหรือสำหรับความเกลียดก็ตามพอตาเหลือบไปเห็นสิ่งนั้นแล้วมันไม่ใช่อย่างเดียวกันกับที่ว่าเรานั่งที่นี่เราเห็นต้นไม้ต้นไม้แล้วเพราะสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะแห่งอุปาทานนั้นมันได้มาปรากฏเฉพาะหน้าแล้วยกตัวอย่างที่ดื้อที่สุดก็คือว่าเห็นเพศตรงกันข้ามก็คือตาก็เห็นเพศตรงกันข้ามในฐานะเป็นรูปนี่เกิดจากสุวิญญาณขึ้นมาทางตาก็เห็นเพศตรงกันข้าม ทีนี้อวิชชา ที่พร้อมอยู่เสมอถึงกับพระพุทธเจ้าท่านต้องตรัสว่ามันไม่อยู่ทุกคนทุกแห่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าอวิชชานะสัพเพสุธัมเมสุอนุปฏิตามันพร้อมที่จะลงมาในที่ทุกแห่งมันอวิชชานี่ก็เข้ามาผสมเข้าไปในสัมผัสนั้นคือสัมผัสทางตานั้นถูกอวิชชาผสมมันจึงไม่สัมผัสเฉยๆเหมือนเราเหลือบเห็นต้นไม้นี่เพราะมันไม่เกี่ยวกับวิชชาหรืออวิชชา แต่ถ้าเราเห็นในภาพเพศตรงกันข้ามของคนมีกิเลสนี่มันมีสิ่งที่เรียกอวิชชาซึ่งครอบอยู่เสมอในที่ทุกคนทุกแห่งที่จะเข้าผสมรงก็ผสมรวมเข้าไปในผัสสะนั่นก็เลยเป็นอวิชชาสัมผัสเมื่อเป็นอย่างนี้สัมผัสนั่นก็ผิดจากสัมผัสธรรมดาเสร็จแล้วคือสัมผัสด้วยอวิชชาเสร็จแล้ว ตรงนี้อยากจะแทรกข้อที่ว่าทำไมจึงพูดว่าหรือถือว่าอวิชชามีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งทั้งนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้ตัวเรามีแต่ความไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความไม่มีทุกข์อะไรเป็นทางให้ความดับทุกข์เราไม่รู้เราก็ไม่รู้มาแต่ในท้องความรู้นี่ยังขาดอยู่เพราะเป็นความไม่รู้แต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสไม่มีหน้าที่ที่จะแสดงบทบาทของมันพอตาของเราเห็นรูปที่เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะแห่งกิเลสนี่อวิชชาก็มีโอกาสทันทีที่แสดงบทบาทของมันคือความไม่รู้หรือความปราศจากความรู้นั้นเข้ามาผสมกันในการสัมผัสนั้นก็เลยเรียกว่าอวิชชาสัมผัสเหมือนกับในสูตรที่กล่าวว่าเด็กน้อยกุมารน้อยๆเติบโตขึ้นมามีความรู้สึกทางอายตนะได้บริโภคอารมณ์แล้วเกิดนันทิถ้าเกิดอุปาทานนี่ก็เพราะเหตุว่าปัญญาในเรื่องเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติไม่ได้มีกับเด็กนั้นคือความรู้เรื่องเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติไม่ได้มีแก่เด็กนั้นแก่กุมารนั้นดังนั้นกุมารนั้นก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องเกิดนันทิเกิดอุปาทานในสิ่งที่เด็กนั้นได้กระทบในวันนั้นในวันนี้นี่คืออาการที่เรียกว่าอวิชชา
ยิ่งกว่ามีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งด้วยอีกคือมันพร้อมอยู่เสมอเพราะมันไม่รู้มาแต่ในท้องแต่ความไม่รู้นั่นมันยังไม่ได้โอกาสจะแสดงบทบาทหรือทำพิษขึ้นมาพอถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็มีโอกาสที่มันจะทำพิษขึ้นมาก็คือเมื่อเด็กนั้นเข้าไปได้รับอารมณ์อันนี้เข้า ก็อวิชชานี่ก็ผสมรงลงไปในการได้เห็นอารมณ์นั้นนะก็เกิดการสัมผัสทางตาที่ประกอบไปด้วยอวิชชา ทีนี้มันไม่ใช่แต่เด็กคนนั้นคนโตแล้วก็เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นมากขึ้นทุกทีเป็นมากขึ้นทุกทีที่เมื่อโอกาสถึงเข้าแล้วก็จะมีอวิชชาสัมผัสในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน ธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีโอกาสที่จะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะหรืออุปาทาน ถ้ามันมีโอกาสมันมีที่จะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะอุปาทานมันก็เกิดอวิชชาสัมผัสขึ้นมาทันที เช่นว่าคนหนุ่มเห็นผู้หญิงสาวมันก็เป็นโอกาสที่จะเกิดอาสวะหรือเกิดอุปาทาน แต่ถ้าสุนัขตัวหนึ่งเห็นหญิงสาวคนนั้นมันก็ไม่มีมันก็ไม่ใช่โอกาสที่จะเกิดอาสวะและอุปาทานท่านคอยเข้าใจเองว่ามันต้องมีความเหมาะสมที่ขันนั้นๆมันจะกลายเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะและอุปาทานมันต้องเข้ารูปเข้ารอยถูกฟ้าถูกตัวถูกโอกาสถูก เรื่องของเหตุและปัจจัย นี่ให้ไว้เป็นตัวอย่างถ้าเราไปเทียบเคียงเอาเองว่าเมื่อไรมันจะกลายเป็นขันที่เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะและอุปาทานเป็นต้น นั่นแหละมันจะเป็นอุปาทานขันขึ้นมาทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้แม้แต่ทางใจล้วนๆคิดนึกขึ้นมาก็ได้เช่นว่าในที่มืดหรือหลับตาอยู่เนี่ยเราก็คิดถึงไอ้คนที่เราเกลียดภาวะหรือความหมายหรือคุณค่าของไอ้คนที่เราเกลียดก็เป็นธรรมารมณ์แก่จิตของเราจิตนั้นก็สัมผัสธรรมารมณ์นั้นอย่างนี้แล้วมันก็อวิชชาสัมผัสเต็มที่ก็เกิดโกรธเกิดเกลียดเกิดมาอยู่ในเวลานั้นได้นั้นความรู้สึกที่นึกได้หรือความสัมผัสหรือเวทนาที่เกิดขึ้นสัญญาสังขารที่เกิดขึ้นในเวลานั้นในกรณีนั้นมันกลายเป็นอุปาทานขันธ์ไปหมด ก็นอนเป็นทุกข์อยู่มืดๆคนเดียวนั้นได้อย่างนี้เรียกว่าขันธ์นั่นได้กลายเป็นอุปาทานขันธ์แล้ว เดี๋ยวนี้มันยากที่จะกลายเป็นอุปาทานขันธ์เพราะว่ามันไม่มีอะไรยั่วต้นไม้ก้อนหินก้อนดินเหล่านี้มันเริ่มแต่หยุดแต่นิ่งแต่ปกติมันก็เป็นอุปาทานขันธ์เกิดขึ้นไม่ได้ในความรู้สึกในจิตของผู้เห็นแต่ลองไปเห็นในสิ่งที่ตัวรักตัวชอบตัวปรารถนาตัวต้องการหรือตัวโกรธตัวเกลียดตัวกลัวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมาทันทีโดยการเห็นก็ได้โดยการได้ยินก็ได้การดมก็ได้การชิมก็ได้การสัมผัสก็ได้การคิดนึกก็ได้อย่างนี้เรียกว่าอุปาทานขันธ์เดี๋ยวนี้เรามีอุปาทานขันธ์หรือเปล่ามันก็เปล่าพระมากำลังพูดอยู่ท่านทั้งหลายกำลังฟังอยู่แล้วมันจะเกิดได้อย่างไรจนกว่าจะไม่ฟังหรือฟังแล้วไม่ได้ยินและใจเลื่อนลอยคิดนึกไปในทางความวิตกกังวลอย่างใดอย่างหนึ่งจนกระทั่งเกิดความกลัวความทุกข์ขึ้นมานั่นแหละจึงจะเรียกว่ามีอุปาทานขันธ์เกิดแล้วแก่ท่านทั้งบางคนแม้ที่นั่งฟังอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ แต่เดี๋ยวนี้มันเกิดไม่ได้ เพราะเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันคอยจูงความรู้สึกไปตามไปคำพูดก็คิดนึกไปตามคำพูดมันไม่ได้ให้โอกาสที่จะเอาไปยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานหรือโดยนันทิอะไร
ต้องการจะฟังต้องการจะเข้าใจมันก็เป็นสังขารเป็นอะไรได้แต่ไม่เป็นอุปาทานขันธ์ได้เป็นขันธ์เฉยๆไปได้แต่ไม่เป็นอุปาทานขันธ์ได้การคิดตามไปที่พูดนี่ก็เป็นสังขารขันธ์ได้แต่ไม่เป็นสังขารูปาทานขันธ์ได้หรือไม่สุดแต่ว่าบางประโยคพูดแล้วชอบใจนี่ก็เป็นเวทนาที่เป็นสุขได้มันก็เป็นเวทนาเฉยๆนั่นแหละไม่ถึงกับมีโอกาสจะเป็นเวทนูปาทานขันธ์ได้ สมมติว่ามาจะด่าท่านทั้งหลายสักคำหนึ่งมันก็เลยเป็นคำที่ไม่มีความหมายเป็นคำด่าไปใช่ก็ได้มันก็ไม่เกิดปัญจุปาทานขันธ์ได้มันก็คงเป็นขันธ์เฉยๆอยู่นั่นฉะนั ้นคำด่าหรือไม่ด่านี่มันไม่ได้อยู่ที่คำที่พูดออกไปมันอยู่ที่ความหมายถ้าโอกาสมันมีปัจจัยมันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานแล้วมันก็โกรธได้ก็เกิดอุปาทานขันธ์ขึ้นแล้วก็ร้อนร่าวอยู่ที่บางทีคำด่าชนิดเดียวกันนั่นกลายเป็นของขบขันเสียก็มีแล้วถ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าจะมาแกล้งว่าแกล้งด่าด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีความหมายเลย มันก็ไม่เกิดปัญจุปาทานขันธ์เมื่อไม่เกิดปัญจุปาทานขันธ์ก็หมายความว่าไม่เป็นทุกข์เท่านั้นนะ เอาทีนี้ก็ลองทบทวนดูทีว่าเมื่อไรเป็นสักว่าธาตุกลุ่มธาตุกองกองกันอยู่นี่เมื่อไรธาตุลุกขึ้นมาเป็นอายตนะเมื่อไรอายตนะปรุงขึ้นเป็นขันธ์แล้วเมื่อไรขันธ์นั้นได้โอกาสให้อุปาทานยึดครองกลายเป็นอุปาทานขันธ์แล้วเมื่อไรเป็นทุกข์นี่ไม่ต้องพูดแล้วเพราะถ้าเป็นอุปาทานขันธ์แล้วเป็นทุกข์อยู่ในตัวแล้วแล้วเมื่อไรมันจะสิ้นกำลังถอยกำลังแล้วดับไปนี่แล้วเมื่อไรมันจะเกิดขึ้นมาอีกถ้าดับไปมันก็ไปอยู่เป็นกองธาตุอยู่ตามเดิม เป็นกลุ่มธาตุกลุ่มหนึ่งอยู่ตามเดิม จนกว่ามันจะปรุงกันขึ้นมาเป็นอายตนะแล้วปรุงมาเป็นขันธ์ปรุงเป็นปัญจุปาทานขันธ์หรือเป็นทุกข์แล้วก็ดับไปเหลืออยู่เป็นกองธาตุอยู่ตามเดิมอันนี้นี่มาซาซีมากเพื่อเกิดความเข้าใจจริงก็โดยตรงจากสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่จากหนังสือข้าวซี่ก็ว่าให้ไปสังเกตดูกันทุกคนว่าเมื่อไรเวลาไรที่ไหนอย่างไรเรามีอะไร เรามีสักว่าธาตุหรือว่าเรามีเป็นอายตนะสัมผัสอยู่ก็เกิดขันธ์นั่นนี่ขึ้นมาแล้วถ้าเผลอไปเป็นอุปาทานขันธ์แล้วมีความทุกข์แล้ว พูดอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราเกิดเป็นปัญหามีความทุกข์ขึ้นมาก็รีบค้นทีเดียวว่ามันเป็นปัญจุปาทานขันธ์อย่างไรด้วยเรื่องไรด้วยสิ่งใดนี่เรียกการศึกษาที่ดีที่สุดหรือว่าทำวิปัสสนาที่ดีที่สุดนะ ความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วเพราะความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลสารพัดอย่างที่มันทำให้จิตใจเป็นทุกข์ได้แล้วพอมันมีขึ้นมาในใจแล้วก็พยายามตะครุบเอาโอกาสนั่นศึกษาให้รู้จักตัวสิ่งที่เรียกว่าปัญว่าอุปาทานขันธ์หรือเมื่อรวมกันเข้าทั้ง5ชนิดแล้วก็เรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์หรือว่าเมื่อแยกออกไปเป็นอย่างๆแล้วก็เรียกว่ารูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์อย่างที่สวดอยู่ทุกวันนี่คือเวลาที่เห็นแจ้งในลักษณะของวิปัสสนาเข้าใจธรรมะดีกว่าอ่านหนังสือเป็นหอบๆหรือเป็นตู้ตู้ซึ่งมันจะช่วยอะไรไม่ได้จนกว่าจะได้ความรู้นี่มาใช้เพื่อจะศึกษาถูกตัวทำทั้งปวงที่มีอยู่จริง
ือปัญจุปาทานขันธ์เนี่ยตัวการตัวร้ายตัวสำคัญคือเป็นตัวทุกข์แล้วก็ลดลงมาก็ขันธ์ล้วนๆไม่มีปาทานลดลงมาก็เป็นเพียงอายตนะที่จะกระทบกันทำให้เกิดขันธ์ขึ้นมาแล้วเมื่อมันไม่เป็นอายตนะมันก็เหลือแต่ธาตุกองธาตุหรือกลุ่มธาตุที่ประกอบกันขึ้นอยู่เป็นในสิ่งที่สมมติเรียกว่าคนว่าสัตว์นี่แล้วก็เรียกว่าธาตุหกนะดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณธาตุหกนี่กองอยู่ไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเนี่ยเมื่อไรมันเป็นอย่างนั้นมันจะมีได้แต่เห็นง่ายๆก็มีได้แต่เมื่อเวลามันหลับสนิทหรือว่ามันไม่ได้คิดนึกอะไร ที่ทำทั้งหลายก็มีอยู่ จิตก็มีอยู่มโนหรือจิตเนี่ยก็มีอยู่แล้วอวิชชาธาตุก็มีอยู่อยู่ที่ไหนนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนี่ชัดมากอธิภิกขเวมโนธาตุหรือธาตุจิตวิญญาณนี่ก็มีอยู่อธิธรรมาธรรมทั้งหลายทั้งปวงคือธรรมารมณ์ก็มีอยู่อธิอวิชชาธาตุอวิชชาธาตุก็มีอยู่มันอยู่ที่ไหนเราเพียงแต่ฟังเฉยๆเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วมันจะทำกันอย่างไรคือจะปรุงแต่งกันอย่างไรจะทำทั้งหลายทั้งปวงทำทั้งปวงมีอยู่คือในโลกในสากลจักรวาลทั้งหมดนี่มันจะมีอะไรกี่ชิ้นกี่อย่างที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเป็นวัตถุธาตุหรือเป็นนามธาตุมันก็เรียกว่าธรรมดังนั้นแหละแล้วก็มีอยู่จริงแต่มันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ามโนคือมโนธาตุที่จะรู้อะไรได้ที่จะได้อายตนะที่เป็นที่ตั้งของมันถ้าเราจะคิดนึกได้นี่มันก็มีอยู่แต่ที่ร้ายก็คืออวิชชาธาตุมันก็มีอยู่ด้วยคือความปราศจากความรู้ภาวะที่ปราศจากความรู้นี่เพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆมันก็เป็นไปตามอำนาจของสิ่งทั้งสามนี้คือจิตถูกอวิชชาครอบงำจะแล้วก็สัมผัสหรือรู้สึกต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในลักษณะที่มันเป็นอวิชชาสัมผัสแล้วก็เกิดขันนั่นขันนี่ทุกขันตามลำดับที่ถูกยึดถือโดยอุปาทานรูปขันธ์ก็ถูกยึดถือเวทนาขันธ์ก็ถูกยึดถือสัญญาขันธ์ก็ถูกยึดถือสังขารขันธ์ถูกยึดถือวิญญาณขันธ์ถูกยึดถือนี่ผลมันมาจบลงอย่างนี้ถ้าสิ่งทั้งปวงมีอยู่มโนคือใจก็มีอยู่อวิชชาธาตุก็มีอยู่นี่คือโลกก็คือตัวเราในฐานะที่เป็นโลกถ้าเราไม่สนใจเรื่องนี้ก็จะไม่รู้ธรรมะหรือความจริงเหล่านี้ที่ได้ที่ได้มากที่สุดก็คือเราไม่รู้จักตัวเราอย่างที่ว่ามาแล้วเป็นคนโง่เท่าไรที่ไม่รู้จักตัวเรา นั่นเรื่องมันจึงไม่มีอะไรมากไปกว่าที่จะพยายามมองข้างในศึกษาจากข้างในศึกษาจากตัวจริงจนให้รู้จักเข้าใจและรู้สึกรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งนั้นๆเดี๋ยวนี้ดูว่าอ่านหนังสือก็มากเกินไปฟังบรรยายนี่ก็มากเกินไปเมื่อเทียบกันกับไอ้ความรู้จักความเข้าใจความแทงตลอดเนี่ยมันมีน้อยมากจนกระทั่งพอถามก็จริงก็ไม่รู้ว่าขันธ์คืออะไรอุปาทานขันธ์คืออะไร
หรือถามหมดตัวเองว่าเวลานี้กำลังมีอะไรก็ตอบไม่ได้เช่นว่าเวลานี้กำลังมีเพียงสักว่าธาตุเวลานี้กำลังมีเพียงสักว่าอายตนะเวลานี้กำลังมีเพียงสักว่าขันธ์และเวลานี้มีถึงอุปาทานขันธ์ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นคือมีความทุกข์ นี่เรียกว่าไม่รู้จักตัวเราที่ก็ดูว่าอาการที่เกิดได้ที่เกิดไม่ได้แห่งปัญจุปาทานขันธ์มันก็อยู่ที่เรื่องที่พูดมาแล้วทั้งหมดโดยสรุปว่าถ้าเราปราศจากความรู้เมื่อไรมีการสัมผัสแล้วอวิชชาธาตุก็เข้ามาผสมโรงเมื่อนั้นแหละปัญจุปาทานขันธ์ก็เกิดได้ก็อย่าลืมที่พูดมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนจิตมีอยู่ธรรมทั้งปวงมีอยู่อวิชชาธาตุมีอยู่คือมีอยู่ในที่ทั่วไป นี่พอคนมันยังโง่อยู่ก็ไม่มีวิชาอวิชชามันก็เข้ามาเป็นเจ้ากี้เจ้าการในการที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเจอหมูได้กลิ่นนี่ทั้งหกอย่างนี่นั่นคือการที่เกิดขึ้นได้โดยสะดวกโดยง่ายได้แห่งปัญจุปาทานขันธ์ที่ถ้าว่าเราได้ยินได้ฟังคำของพระอริยเจ้าถูกฝึกได้รับการศึกษาฝึกฝนอบรมในธรรมของพระอริยเจ้าก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษเป็นอริยสาวกนี่มันก็เปลี่ยนเป็นว่ามันมีวิชาค่อยๆเกิดขึ้นที่ไม่เคยมีวิชาแต่การก่อนนั้นเดี๋ยวนี้มันก็มีวิชาถ้ายังเป็นบุตุชนคนพาลคนเคล้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้อบรมในธรรมของพระเจ้ามันก็มีอวิชชาก็เลยต่างกันเป็นสองพวกพวกหนึ่งเป็นบุตุชนพวกหนึ่งเป็นอริยสาวก มีความต่างกันตรงที่ว่าพวกหนึ่งมันก็เต็มไปด้วยอวิชชาตามธรรมชาติไปตามเดิมพวกหนึ่งก็มีอวิชชาที่เบาบางลงไปมีวิชาเกิดขึ้นแทนจนกระทั่งมีวิชาพอตัวคือความรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยพอตัวแต่ยังไม่ใช่ประโยชน์อะไรได้จนกว่าจะมีสติเอาความรู้นั่นมาใช้ทันท่วงทีในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสทางผิวหนังจิตได้ความรู้สึกคิดนึก วิชาถูกนำมาด้วยสติสัมปชัญญะทันท่วงทีก็ป้องกันไม่ให้เกิดอวิชชาสัมผัสขึ้นมาในจิตนั้น มันก็เลยไม่เกิดอุปาทานขันธ์เนี่ยคือกรณีที่อุปาทานขันธ์เกิดไม่ได้ถ้าจะพูดให้ชัดตามกรรมวิธีของปฏิจจสมุปบาทนี้ไม่มีป้ายที่เขียนกระดานดำมันจะฟังถูกแต่คนที่จำสูตรของปฏิจจสมุปบาทได้เท่านั้นนี่ก็ขอทบทวนอีกทีหนึ่งว่าสูตรปฏิจจสมุปบาทในทางปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าจักขุจะปฏิจจรูปเปอุปัชติวิญญาณัง เพราะอาศัยตาและรูปทั้งหลายด้วยย่อมเกิดจักษุวิญญาณนี่ข้อหนึ่งจำไว้ทีตินังธรรมานังสังคติผัสโสความประจวบกันแห่งธรรมสามประการนี้เรียกว่าผัสสะคือตาด้วยรูปด้วยและจักษุวิญญาณนั้นด้วยประจวบกันสามอย่างนี้เรียกว่าผัสสะตรงนี้สำคัญมากเพราะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา
อีกขั้นหนึ่งเวทนาปัจจัยาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาคือกลุ่มความคิดนึกรู้สึกทั้งปวงตัณหาปัจจัยาปาทานังตัณหาปัจจัยเป็นปัจจัยก็เกิดอุปาทานอุปาทานปัจจัยาก็ภาวะสุขภพเป็นคนใหม่เป็นเรื่องใหม่คืออุปาทานขันธ์เต็มที่เพราะว่าปัจจยาก็ชาติเกิดชาติเกิดตัวกูแบบนี้ขึ้นมาชาติปัจจยาชรามรณะโศกเทวะเรื่อยไปจนเอาชาติเอาชรามรณะต่างๆมาเป็นของกูมาเป็นปัญหาสำหรับเกิดทุกข์นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าอายตนะข้างในกับอายตนะข้างนอกอาศัยกันแล้วเกิดจักษุวิญเกิดวิญญาณขึ้นถ้าทางตาก็เรียกว่าจักษุวิญญาณทางหูก็เรียกโสตวิญญาณทางจมูกก็เรียกคานะวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นนี่3ประการนี้มาพร้อมกันเรียกว่าผัสสะตรงนี้สำคัญเป็นจุดตั้งต้นหรือว่าจุดหัวเลี้ยวหัวต่อ อายตนะข้างในอายตนะข้างนอกกับวิญญาณพบกันแล้วเกิดผัสสะมันมีว่ามันจะเป็นอวิชชาสัมผัสหรือเป็นวิชชาสัมผัสถ้าเป็นอวิชชาสัมผัสคือมันไม่มีสติสัมปชัญญะขณะนั้นอวิชชาตามธรรมชาติเดิมที่มีอยู่คือความไม่รู้อะไรนั้นมันก็ได้โอกาสก็เป็นอวิชชาสัมผัสสัมผัสด้วยอวิชชาออกมาเป็นเวทนาก็เป็นเวทนาที่มาจากอวิชชาสัมผัสมันก็เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสตัณหาโดยไม่ต้องไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นอวิชชาสัมผัสแต่ว่าเราเป็นอริยสาวกมีวิชาอยู่มีสติสัมปชัญญะอยู่พอสิ่งทั้ง3นี้สัมผัสกันแทนที่จะมีอวิชชาความมืดนั้นเป็นเจ้าเรือนอยู่มันก็มีวิชาความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงมาทันมาเป็นผู้กำกับการในการสัมผัสนั้นดังนั้นสัมผัสนั้นก็เป็นวิชาสัมผัสสัมผัสด้วยวิชาสัมผัสด้วยความฉลาดสัมผัสด้วยสติสัมปชัญญะถ้ามันให้ออกเป็นเวทนามาเกิดเป็นเวทนาออกมามันก็เป็นเวทนาชนิดที่ไม่ใช่มาจากอวิชชาสัมผัสมันก็เป็นเวทนาที่จะเป็นที่ตั้งของการศึกษาของสติสัมปชัญญะของความรู้ความเข้าใจไปเสียดังนั้นเวทนาชนิดนี้จึงไม่ให้เกิดตัณหาได้แต่มันให้เกิดสติปัญญามันไปตามเรื่องของวิชาไปเรื่อยไปเวทนาแทนที่จะเกิดตัณหามันกลายเป็นเกิดวิชาความรู้นี่อะไรคืออะไรเป็นอย่างไรจะต้องทำอย่างไรก็มีความคิดความเข้าใจมีอะไรถูกต้องมันก็เป็นเรื่องถูกต้องไปเสียเป็นมรรคมีองค์8ที่ถูกต้องไปเสียเพราะการได้สัมผัสอารมณ์นั้นนี่คือการที่ไม่อาจจะเกิดอุปาทานขันธ์ปัญจุปาทานขันธ์ไม่อาจจะเกิดเพราะเหตุนี้นี่เราต้องศึกษาจนเข้าใจแล้วควบคุมมันอยู่จนรู้จักทีเดียวว่าเราทำผิดทำถูกเราชนะหรือเราพ่ายแพ้ในการที่อารมณ์มากระทบในกรณีนี่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 ซึ่งวันหนึ่งก็มีหลายกรณีทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือบางทีอาจจะมากที่สุดสำหรับกรณีที่เกี่ยวกับใจเพราะว่าเราจะไปนอนรำพึงอยู่ก็ได้แล้วมันก็เป็นโอกาสในทางคู่สุดท้ายคือใจกับธรรมารมณ์ถ้าเราเผลอไปมันก็จะรำพึงไปแต่ในทางที่เป็นทุกข์เท่านั้น อุปาทานขันธ์มันก็เกิดได้มากเกิดได้จนนอนไม่หลับจนเป็นโรคเป็นประสาทจนเป็นบ้าไม่ใช่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นความตายมันเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นความเป็นความตายนี่เพราะนั้นขอให้สังเกตจนแยกกันได้เด็ดขาดเลยว่าไอ้เรื่องสัมผัสตามธรรมดา
ไม่ให้เกิดอุปาทานขันธ์ก็มีอยู่แล้วเกิดอุปาทานขันธ์ก็มีอยู่ถ้าว่ามันมีสติสัมปชัญญะมีวิชชาอยู่แล้วสัมผัสนั่นก็ไม่อาจจะเกิดอุปาทานขันธ์อย่างมากก็จะเกิดแต่ขันธ์เฉยๆนั่นก็เป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาแห่งการเข้าใจยิ่งๆขึ้นไปถ้ามันมีความเผลอสติด้วยแล้วก็มันไม่มีความรู้ด้วยมันก็เกิดโอกาสของอวิชชาทำให้เกิดอุปาทานขันธ์ก็เป็นกิเลสเป็นทุกข์ไปนี่จะต้องสังเกตด้วยดีว่าบางทีเรามีความรู้ได้เล่าได้เรียนได้อ่านมามากแล้วแต่ทำไมมันยังเกิดได้เพราะว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะพอมันต้องให้มีสติสัมปชัญญะด้วยนั้นคนที่เรียนธรรมะมากมากแต่ไม่มีธรรมะเลยเรียนธรรมะมากศึกษาธรรมะมากอ่านธรรมะมากพูดธรรมะได้เป็นข้าวตอกแตกแต่เขาไม่มีธรรมะเลยบางคนก็เรียนเซนสอนเซนพูดเซนเป็นอาจารย์เซนแต่ไม่มีเซนเลยนี่ก็ลองคิดดูเพราะว่าเขาไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะดึงเอาความรู้นั้นมาทันท่วงทีในโอกาสอันสำคัญที่สุดคือผัสสะในขณะแห่งผัสสะเนี่ยถ้าวิชาความรู้วิ่งมาไม่ทันท่วงทีแล้วก็ถึงมีก็มีเปล่ามีไว้พูดมีไว้เถียงมีไว้ในหนังสือหนังหาหรือแม้ว่ามีจริงๆเข้าใจจริงๆเนี่ยแต่เผอิญมันเผลอสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดแล้วไม่เอาความรู้นั้นมาช่วยทันท่วงทีผัสสะนั้นมันก็ตกเป็นเหยื่อของอวิชชากลายเป็นอวิชชาสัมผัสไปตามเดิมอันนักปราชญ์ที่แตกฉานในทางธรรมะก็ยังพลาดได้เพราะเหตุที่ว่าไม่มีสติไม่มีสติสัมปชัญญะพอเพราะไงความรู้หรือวิชานี่ยังต้องอาศัยสติอีกทีหนึ่งเนี่ยอย่าประมาทอย่าเลินเล่ออย่าอวดดีไปว่ามีวิชาแล้วมันจะรับประกันได้มันต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นยานพาหนะค้นเอาวิชามาให้ทันท่วงทีด้วยไอ้สติสัมปชัญญะสติอย่างนี้เขาจัดไว้ในพวกสมาธิไอ้วิชาความรู้นั้นก็จัดไว้ในพวกปัญญาไม่ใช่พวกเดียวกัน สตินี่มันก็ต้องประกอบอยู่ด้วยปัญญามันค้นเอาปัญญามาแต่ตัวมันเองมันเป็นลักษณะของสมาธิคือจิตที่แน่วแน่แล้วก็มีความว่องไวมีความคล่องแคล่วในหน้าที่ของตัวนี่คุณสมบัติอันนี้ของจิตนี่เขาเรียกว่าสติมันสงเคราะห์อยู่ในกลุ่มสมาธิสิกขาหรือสมาธิขันส่วนปัญญารู้นั่นรู้นี่นะมันเป็นกลุ่มปัญญาสิกขาปัญญาขันเอาละทีนี้อยากจะพูดซะเลยว่ามันมีสติมีปัญญานะ แต่ถ้าร่างกายมันไม่ดี ร่างกายมันกำลังไม่สบายหรือว่าร่างกายมันกำลังไปทำผิดทำเลวอะไรอยู่นี่มันก็จะเป็นหมันได้เหมือนกันสติปัญญานั่นมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ทั้งการที่ทำให้ร่างกายวาจาอะไรนี่มันดีอยู่เสมอนี่ก็เรียกว่าศีลเรียกว่าศีลขันธ์คือความปกติแห่งกายวาจานี่เรียกว่าศีลศีลขันธ์ก็ต้องมีอยู่เป็นพื้นฐานเพื่อว่ามันจะง่ายแก่การที่จะมีสมาธิขันธ์และปัญญาขันเดี๋ยวนี้มีแต่ความรู้เพ้อเจ้อฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ปัญญาแท้แล้วคนชนิดนี้ไม่อาจจะมีสติถ้าคนชนิดนี้อาจจะมีความผิดพลาดทางกายทางวาจาคือไม่มีศีลเลยก็ได้เรื่องมันก็เลิกกันเท่านั้นเองนั่นก็เป็นในเรื่องที่จะเกิดกันพลูไปหมดของปัญจุปาทานขันธ์จะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา
ขอให้สังเกตดูดีแล้วแยกกันให้ได้ว่าทำไมมันจึงเกิดได้ทำไมมันจึงเกิดไม่ได้สำหรับอุปาทานขันธ์ในชีวิตประจำวันของเราคนหนึ่งคนหนึ่งขอให้สนใจในข้อนี้นี่คือการศึกษาจริงรู้ธรรมะก็รู้จริงมีธรรมะก็มีจริงจะได้ช่วยตัวให้รอดได้เอาละที่ยังเหลืออีกนิดหนึ่งสำหรับเวลานี้ก็จะย้ำถึงข้อที่ว่าขันกับปัญกับอุปาทานขันมันต่างกันอยู่อย่างนี้แล้วมันมีต้นตอที่มาคือโอกาสหรือที่เหตุปัจจัยของมันต่างๆกันเช่นว่ารูปขันธ์จะเป็นรูปภายนอกรูปภายในก็ตามรูปภายนอกเช่นจักขุธาตุรูปภายในเช่นรูปธาตุข้างนอกรูปขันธ์ มันก็ได้อาศัยดินน้ำลมไฟที่เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็เรียกมหาภูตรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นพื้นฐานเป็นเหมือนกับแผ่นดินสำหรับที่ตั้งอยู่ของไอ้รูปขันธ์เมื่อมันยังเป็นดินน้ำลมไฟอยู่เป็นสักว่าธาตุแต่พอเกิดเป็นรูปนอกรูปในขึ้นมาได้แล้วก็เป็นเรียกว่าเกิดรูปขันธ์ทีนี้มันเป็นรูปขันธ์อย่างนี้เห็นมันก็ทำให้เกิดไอ้พวกวิญญาณขันธ์นามขันธ์ได้โดยพระบาลีที่ว่าอาศัยตากับรูปย่อมเกิดจักขุวิญญาณนั่นคือนามขันธ์ก็เพราะอาศัยการกระทบกันที่เรียกว่าผัสสะระหว่างตากับรูปกับจักขุวิญญาณนี่ก็เกิดเวทนาขันขึ้นมามันจึงถือว่าเวทนาขันนั้นมันตั้งอยู่บนผัสสะมีผัสสะเป็นปัจจัยพอมาถึงเรื่องของนามขันแล้วก็จะมีผัสสะเป็นตัวสำคัญถ้าเป็นเรื่องของรูปขันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นตัวสำคัญ เวทนาขันก็มาจากผัสสะสัญญาขันธ์ก็มาจากผัสสะสังขารขันธ์ก็มาจากผัสสะนี่เกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนักเวทนาถ้าไม่มีผัสสะแล้วจะมีได้อย่างไรต้องมีผัสสะก่อนแล้วก็เวทนาที่ผัสสะนั่นแหละทำให้เกิดเวทนาแล้วก็เลยไปเกิดสัญญาสัญญามันเกิดจากผัสสะโดยผ่านทางเวทนาไม่มีผัสสะแล้วสัญญามันก็เกิดไม่ได้มันต้องมีการกระทบที่ทำให้รู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรมันจึงเกิดความรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรสัญญานี่แยกเป็นสองคำอยู่เสมอเข้าใจดีไม่งั้นจะสับสนจนลำบากแก่การศึกษาธรรมะสัญญาตามปกติก็คือจำอะไรได้ส่วนสัญญาที่เป็นกิเลสนั่นคือสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นอะไรเช่นเราเห็นก้อนหินรู้ว่าเป็นก้อนหินเห็นต้นไม้รู้ว่าเป็นต้นไม้อย่างนี้ก็ไม่มีความสำคัญอะไรมากกว่านั้นนะอย่างนี้เรียกว่าสัญญาจำหมาย ส่วนสัญญาที่เลยนั่นไปอีกก็คือความมั่นหมายว่าก้อนหินนี่สวยก้อนหินนี่ของกูมันก็เลยไปแต่เพียงว่ามันเลยไปจากที่จำได้ว่าก้อนหินแล้วมันเป็นก้อนหินของกูเป็นก้อนหินที่สวยงามเป็นก้อนหินที่มีราคาตั้งแสนตั้งล้านสัญญาเป็นของมีค่าสัญญาเป็นของไม่มีค่าสัญญาเป็นของสวยเป็นของไม่สวยเป็นของน่ารักน่าพอใจนี่สัญญาตอนนี้จะทำเรื่องจะทำพิษจะทำให้เป็นทุกข์สัญญาเพียงแต่จำได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นยังไม่เท่าไหร่ยังไม่มีเรื่องแต่สัญญาจะเกิดขึ้นก็ต้องมีผัสสะเช่นตากระทบก้อนหินก้อนนี้ก็เกิดสัญญาว่านี่ก้อนหินเว้ย แต่ถ้ามันมากกว่านั้นมันมั่นหมายเป็นของแพงของรักของดีใครจะมาขโมยไปเสียหรือไม่สุดแต่มันจะตกแตกนี่มันก็เป็นสัญญาที่จะเกิดความทุกข์แล้วคือว่าสัญญานี่มันถูกมั่นหมาย
ถูกยึดมั่นแล้วความคิดก็เหมือนกันต้องมาจากผัสสะกระทบนั่นกระทบนี้แล้วมันจึงจะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกไปดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีมีผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นปรากฏขึ้นที่เหลืออันสุดท้ายเรียกวิญญาณขันธ์อันนี้มีนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัย สิ่งที่เรียกว่านามรูปนี้อธิบายยากเข้าใจยากก็ต้องขอร้องให้ค่อยๆศึกษาต่อไปคำว่านามรูปก็คือตัวกอขอตัวแรกที่สุดนะแต่แล้วก็เข้าใจยากที่สุดเช่นที่พูดว่านามรูปเป็นเหตุปัจจัยแห่งการปรากฏของวิญญาณขันธ์นี่ใครอธิบายได้กี่คนหรือว่าประโยคแรกของปฏิจจสมุปบาทแบบปฏิบัติจริงๆว่าอาจอาศัยตากับรูปย่อมเกิดจักขุวิญญาณนี่ใครอธิบายได้กี่คน จักขุจะปฏิจจรูปเปจะอุปัชฌติวิญญาณังเพราะอาศัยรูปด้วยเพราะอาศัยจักขุด้วยรูปด้วยย่อมบังเกิดจักขุวิญญาณไอ้เพราะอาศัยตาด้วยอาศัยรูปด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณไอ้ตามันก็รูปแต่มันไม่ใช่รูปล้วนๆมันมีอะไรอยู่ในนั้นมันมีประสาทมันมีอะไรที่เป็นครึ่งจิตอยู่ในนั้นแต่รูปทั้งหลายเนี่ยมันข้างนอกนี่มันต้องมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เราเข้าใจไม่ได้อยู่ด้วยมันจึงไอ้สองรูปนี่พออาศัยกันแล้วเกิดนามธรรมคือวิญญาณอาศัยตาด้วยรูปด้วยย่อมเกิดจากสุวิญญาณหรือแม้ในสูตรนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านามรูปเนี่ยนามและรูปเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยแห่งการปรากฏของวิญญาณขันธ์ไอ้ตะกี้น่ะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดวิญญาณขันธ์นั่นก็คือวิญญาณขันธ์ออกมาเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนั่นนะวิญญาณขันธ์มีนามรูปเป็นปัจจัยเป็นเหตุแห่งการปรากฏออกมาเข้าใจดีถ้าเข้าใจข้อนี้ก็จะไม่เกิดอุปาทานขันธ์จะไม่เกิดความมั่นหมายเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นอหังการมังการได้เพราะวิญญาณขันธ์เนี่ยไม่ใช่จะเป็นวิญญาณที่ไม่รู้จักหลับเข้าร่างนี้ออกร่างนั้นบางทีคนนอนหลับก็ออกไปคนตื่นก็กลับเข้ามาคนตายแล้วมันก็ไปเกิดใหม่อย่างนั้นไม่ใช่วิญญาณนี้ไม่ใช่วิญญาณที่พระพุทธเจ้ากำลังตรัสนี้วิญญาณนี้จะต้องอาศัยเหตุปัจจัยของการกระทบของอายตนะเป็นคู่ไปแล้วก็เกิดวิญญาณนี้ขึ้นมามันก็คล้ายๆกันมากคือวิญญาณนี้มันก็ออกจากรูปนามรูปนี้ทำนามรูปใหม่ชุดหลังขึ้นมาวันหนึ่งหลายชุดหรือมันทำให้เกิดความรู้สึกเป็นขึ้นมาทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างนี่จะเรียกวิญญาณท่องเที่ยวอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็ได้เหมือนกันแต่คนพวกหนึ่งเขาไม่อธิบายอย่างนี้ก็จะว่าเกิดมานี่เรามีวิญญาณที่เป็นอัตตาสิงอยู่ในนี้เข้าๆออกๆตายแล้วมันก็ไปหาที่เกิดใหม่ไปล่องลอยใหม่เข้าลงแล้วมันยังไปได้นี่ นี่ก็เรื่องหนึ่งคนละเรื่องนั้นเราไม่พูดว่าผิดหรือถูกมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เราไม่อยากพูดแต่เราจะพูดเรื่องนี้คือเรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดเพราะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราควบคุมได้ไม่มันปฏิสนธิเป็นอุปาทานขันธ์เป็นตัวกูของกูขึ้นมาแล้วจะได้ไม่เป็นทุกข์นั้นระวังให้ดีเมื่อมีการสัมผัสทางตาเป็นต้นกับของข้างนอกมีรูปเป็นต้นมันเกิดวิญญาณขึ้นมาอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดสัญญาเกิดเวทนาสัญญาสังขารระวังให้ดีอย่าได้เกิดความยึดมั่นอย่าให้เผลอสติจนเกิดความยึดมั่นเอาละสรุปความทีหนึ่งสรุปความกันทีว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าผัสสะนี่เป็นตัวร้าย
จะเกิดหรือจะตายกันจะเป็นจะตายจะได้จะเสียจะมีทุกข์หรือจะดับทุกข์มันอยู่ที่ตรงผัสสะนั่นแหละ หรือจะพูดสำหรับชาวบ้านทั้งหลายทั่วไปก็พูดโดยบทที่พระท่านสวดเมื่อตะกี้นี่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผัสสะยตนิกานรกหรือสวรรค์ฉันเห็นแล้วมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายนั่นมันนรกก็อยู่ที่ผัสสะสวรรค์ก็อยู่ที่ผัสสะถ้าผัสสะผิดวิธีคือกิเลสมันก็เป็นนรกเรียกว่าผัสสายตนิกะนรกถ้าผัสสะทำไปถูกวิธีเกิดความสบายพอใจสนุกสนานไปมันก็เรียกว่าผัสสายตนิกะสักขะคือสวรรค์ผัสสะยตนิกะนรกนี่คู่กันกับผัสสะยตนิกะสวรรค์แล้วก็อย่าลืมว่าทั้งสองอย่างมันเกิดมาจากผัสสะที่ทั้งสองผัสสะนี่มันเป็นเรื่องอวิชชาสัมผัสมันต้องมีอุปาทานขันธ์แล้วมันก็ต้องไม่มีความทุกข์โดยสรุปมันยังไม่ใช่วิชชาสัมผัสไม่ต้องเรียนพอต้องมีสติสัมปชัญญะพอรู้พอแล้วก็ไม่เกิดทั้งนรกแล้วไม่เกิดทั้งสวรรค์จึงจะเกิดไอ้ที่เรียกว่านิโรธหรือสุญญตาหรืออมตะก็แปลว่านิพพานท่านนิพพานจะเกิดก็อาศัยผัสสะนั่นแหละอีกไม่มีอะไรอื่นเป็นปัจจัยเมื่อมีการกระทบทางผัสสะแล้ววิชชามาแล้วก็ไม่เกิดตัวกูของกูได้ก็เป็นนิพพานไปตามเดิมหรือว่าในรูปไหนก็ตามจะเกิดขึ้นจะเรียกว่าเกิดใหม่ก็ได้คือความไม่มีทุกข์เนี่ยปรากฏออกมาอีกนี่คือวิชชาสัมผัสกับอวิชชาสัมผัสจะเป็นที่เกิดได้หรือไม่เกิดได้แห่งอุปาทานขันธ์ส่วนผัสสะอีกชนิดหนึ่งนั่นไม่มีความหมายอะไรเราจะเรียกว่าเป็นโมฆะหรือเป็นโมคียะก็ได้คือผัสสะที่ตาเราทอดไปหูเราได้ยินไปอยู่อย่างนี้เช่นลืมตาอยู่ตามันยังไม่บอดเราต้องเห็นอย่างนี้ผัสสะอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับวิชชาสัมผัสไม่เกี่ยวกับอวิชชาสัมผัสมันเกี่ยวกับแต่ว่าสัตว์มันมีตาลืมอยู่มันก็ต้องเห็นเมื่อหูมันยังไม่หนวกมันก็ต้องได้ยินเมื่อจมูกมันยังดีอยู่มันก็ยังต้องได้กลิ่นอย่างนี้เราจะเรียกว่าปกติสัมผัสก็ได้สัมผัสอยู่ตามปกติของบุคคลที่ตายังไม่บอดหูยังไม่หนวกมันก็นั่นอยู่เสมอไม่เกี่ยวกับวิชาและไม่เกี่ยวกับอวิชาเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหาเรียกว่าเป็นโมฆะคือมันไม่ทำเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาหรือก็เป็นโมคียะคือมันเกือบจะหรืออาจจะไม่สามารถจะทำเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาแต่วิชาแต่อวิชชาสัมผัสกับวิชาสัมผัสนี่ไม่เป็นอย่างนั้นต้องทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาคือทุกข์เกิดทุกข์เพราะเกิดอุปาทานขันธ์หรือว่าทำให้ไม่เกิดทุกข์คือไม่เกิดอุปาทานขันธ์ท่านขอให้ถือว่าวันนี้เราได้พูดกันโดยละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่าทุกทีในข้อที่ว่าอุปาทานขันธ์จะเกิดขึ้นได้หรือจะไม่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นในลักษณะอย่างไรเมื่อแยกดูตามกรรมวิธีโดยละเอียดของเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วมันก็จะเห็นได้อย่างนี้สรุปความว่าในขณะแห่งการกระทบทางอายตนะนั้นถ้ามันกระทบชนิดที่ไม่มีความหมายมันก็เลิกกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามันมีความหมายเป็นอวิชชามันก็ต้องเกิดอุปาทานขันธ์ก็ต้องเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นไปในทางวิชามันก็ไม่เกิดอุปาทานขันธ์มันก็มีประโยชน์ในทางเกิดสติปัญญาเป็นการศึกษาท่านขอให้ทุกๆคนเมื่อได้กระทบทางอาจนะตาหูหรืออะไรก็ดีขอให้มีสติสัมปชัญญะเป็นวิชาสัมผัสแล้วเป็นผู้เจริญด้วยความรู้ความเข้าใจคือการศึกษาเกี่ยวกับธรรมะนั้นยิ่งขึ้นไปนี่คือวิปัสสนาที่ควรจะทำอยู่ตลอดเวลาเอาละ พอกันทีสำหรับพระท่านจะได้สวดธรรมปริยาย
พื่อส่งเสริมศรัทธาในผู้มีพระภาคเจ้าในการปฏิบัติธรรมต่อไป